สวัสดีครับพี่น้องหากินแบบบ้านๆครับผมเหมือนพาพี่น้องมาเลาะปลาไผ่ล่ำเส้ครับพี่น้องผมสิเอาเบ็ดมาใส่เลาะหิ้มฟังน้ำมันขึ้นกันเดี๋ยวมาใส่เลาะหิ้มฟังน้ำปลาไผ่ล่องเบิ่งครับพี่น้องมองในพ่อลงไปใส่ได้ก็สิบูลงไปครับพี่น้องใส่แบบว่าน้ำเหือไผ่น้ำมันสิปลามันสิมาส่วนบ่มันน้ำมันขึ้นแล้วครับพี่น้องน้ำมันขึ้นน้ำมันเริ่มสูงแล้วเดี๋ยวเขาสิไปใส่เบ็ดน้ำกันครับนี่ครับผมจะใส่เบ็ดขั้นนี่แหละปักเป็นน้ำหิ้มฟังเลยแต่ปลาเข็งหน่อยมากครับพี่น้องปลาเข็งหน่อยๆลงตรงลงรีเดี๋ยวไปใส่เบ็ดน้ำกันครับผมว่าเขาสิได้ใส่จากหลังสิมีหม่องใส่บ่สิหมุนไปใส่ได้บ่ครับผมไปกันครับลุยกันครับไปครับนะครับผมสิหมุนลงไปหม่องนั้นลองเบิ่งครับไปได้บ่พี่น้องถือว่าเป็นไม้ที่ยากครับพี่น้องลำบากพอสมควรลองเบิ่งกันครับสัมผัสความโหดน้ำกันครับพี่น้องไม้เนี่ยไปแซงในหลังหนึ่งลองเบิ่งนะครับสิมีปลากินบ่ใส่หลังหนึ่งหม่องนี้พ่อลงไปได้ครับพี่น้องขอเคลียร์ทางก่อนก็ให้มันหมาเด้อครับก็จดที่จดทางให้มันหมาพี่น้องลองเบิ่งเหยียบปลาเข็งลำเซ
ครับพี่น้องเลาะกลับมาถือกแล้วครับกระสูบนี่กระสูดมากๆครับพี่น้องปลาเข็งกระสูดกินไว้กินว่าตัวใหญ่กว่านี้ครับบ่นี่ครับผมนี่ครับพี่น้องบรรยากาศน้ำแบบว่าไหลแห้งๆโอ้พี่น้องถืออีกแล้วครับปลาสูดพี่น้องปลากระสูบโอ้สูบคือมากินดีแท้นี่ครับกินดีแท้ยังเลาะกลับมาครับพี่น้องกระสูบรุ่นบ่ใหญ่ครับพี่น้องรุ่นนี้ลาย2ตัวก็ได้ลาบพอดีพี่น้องเรียบร้อยครับนี่พี่น้องกวานสิขมเงือครับได้ประสูติ2โตครับครับพี่น้องล่าไปโดยบรรยากาศตะเว่นย้ำคำนะครับเดี๋ยวจังถามว่ารุ่นกันครับว่าสิเป็นจังไดบัดนี้สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีตอนเช้าๆครับผมนี่ครับผมบรรยากาศตอนเช้าๆเนาะเดี๋ยวไปเบิ่งเบ็ดกันครับว่าสิเป็นจังได๋นะครับนิ่งแห้งครับพี่น้องบ่มีปลาเลยโอ้ย่านบ่คืออยู่พี่น้องเอ้ยบ่คือบ่คือพี่น้องนั่นนี่เงียบครับพี่น้องน้ำขึ้นด้วยนะพี่น้องเยอะยังคือเก่าเลยประสูติพี่น้องประสูติต้องใส่ถือว่านคือนี่ครับผมนี่แต่ประสูตินี่แหละคือสิกินพี่น้องนี่ว่านก็ได้ประสูติ2ตัวปลาแนวอื่นบ่มีเลยตัวนี้
หยั่นบ่คืออยู่พี่น้องมันมีป่าพี่น้องเป็นตะมีแห้งเห็นตะมีป่าขึ้นมาเลยนะบ่มีโอ้ยเบิ่งครับพี่น้องบ่คุ้มค่าหมดเด้น้ำกอไปกอมันบ่มีป่าเลยบ่มีป่ากินเบ็ดพี่น้องลองเบิ่งนะครับพี่น้องว่าน้ำแบบสิมีป่าแม่เขาฟังกินเบ็ดบ่น้ำมันไหลเนาะบ่มีครับเมื่อไรอะไรกันนั่นคือเก่านะครับผมเบ็ดนิ่งเลยเหยื่อปลาเข็งใส่น้ำหนองน้ำห่วยจะปลากระสูบกินพี่น้องบ่คือว่าไงนี่แหละครับผมถือว่ามาบ่นหมุนปลาไผ่น้องใหม่ก็บ่มีครับพระเจ้ามาเอาไปเบิดล่ะห้วยเอาใหม่ๆมาเอาไปเบิดเกี่ยงตับเลยเอาน้องใหม่น้ำก่อนพี่น้องปลาบ่ได้ก็คือเอาน้ำใหม่ไปนำกับปนกับแจวเด็ดสองหลังสุดท้ายครับน้องเบลกันพี่น้องรอบเศร้าเดี๋ยวประสูตรตัวนึงรอบคำเดี๋ยวประสูตรสองตัวครับเดี๋ยวจะประสูตรปลากับกินบดีบันไดพี่น้องมีแต่ประสูตรกินก็มาล่องใส่เบิ้งครับพี่น้องเพราะว่าน้ำมันขึ้นเนาะลำเสียใส่น้ำหิมฟังน้ำปลาไผ่น้ำมันเสียว่าไม่เสียมีปลาแนวอื่นน้ำพี่น้องผมมีเลยผมมีปลากินเลยก็
ฮะลองเบิ่งครับพี่น้องบ่ลองบ่รู้นะครับพี่น้องไม้น้องได้จะประสูติเดี๋ยวผมสิหาเลาะฮักเอาน้ำใหม่ไปต้มกันครับพี่น้องน้ำมูนี่ล่ะเดี๋ยวสิบ่ได้ต้มอยู่เพราะว่าซ้ำจะอยู่สิกินนะครับพี่น้องเขาปลาน้ำใหม่แล้วก็ฮักน้ำใหม่ไปนำแต่ครับผมเอาวิธีแบบบ้านๆมาฝากนะครับพี่น้องก็ลองเบิ่งครับพี่น้องมันบ่มันก็อย่าว่ากันก็ได้เห็นน้ำกันนะครับพี่น้องไม้หิมเสประสูติหน่อยประสูติพอดีแหละครับผมพอดีหลับก็ฝากเป็นกำลังใจหากินแบบบ้านๆครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกับที่สำคัญครับอย่าลืมครับกดกระดิ่งไว้จังบ่พลาดคลิปต่อไปสิมีหยังก็ทารุณทาเบิ่งครับมื้อนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ